นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะคัจฉันโตโสภารัตถวาโชอัตถัสสะอัจจุตังอิสิงทิสวานตังภารัตถวาโชสัมโมทิอิสินาสหัตมะหังทัสสะนะมาคะโตยะทิชายานะสังเสเมติณบัดนี้อัตมภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาเรื่องพระเวสสันดรกันมหาพลซึ่งเป็นกันที่7ต่อจากกันจุลพลสำหรับกันมหาพลนี้กล่าวถึงชูชกเดินทางไปพบอจุนตะฤาษีได้หลอกลวงพระฤาษีโยคีเท่าให้หลงกลว่าเป็นกัลยาณมิตรของพระเวสสันดรและได้ค้างคืนกับพระฤาษีหนึ่งราตรีพระฤาษีได้ให้ผลไม้กินและชี้ให้ชมลำนาวพลายพร้อมทั้งอธิบายสภาพป่าและทางไปเขาวงกตให้แก่ชูชกลำดับต่อแต่นี้ไปจะได้พรรณนาเนื้อความแห่งพระธรรมเทศนามหาพลให้พิสดารยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มพูนศรัทธาปัญญาบารมีของพุทธบริษัททั้งหลายจนกว่าจะยุติลงด้วยเวลากล่าวถึงความเข้าชูชกจอมโกหกหลอกลวงใช้วาทะหลอกล่อนายพรานเจตบุตรให้หลงเชื่อจนนายพรานยอมให้พักค้างคืนหลับนอนที่กระท่อมต้อนรับขับสู้ด้วยน้ำผึ้งและผลไม้อย่างดีพอรุ่งเช้าก็ชี้บอกทางให้ไปสู่อาสมบทของอจุนตฤาษีพรามเท่าก็ได้ไต่เต้าลัดเลาะไปตามอรัญญวิถีที่นายพรานเจตบุตรบอกแล้วนั้นแลจนลุถึงที่อยู่แห่งอจุนตฤาษีแล้วก็เข้าไปประนมก้มกราบนมัสการปฏิสันถานไถ่ถามถึงทุกข์ภัยพยาธิถามถี่ถ้วนจึงที่เที่ยวแสวงหามูลพลาหารอจุนตฤาษีจึงแจ้งเหตุว่าสัพพภัยอาเพศไม่มีมาแผ่วพานทั้งมูลพลาก็หาง่ายไม่ฝืดเคืองขัดสนจากนั้นก็เชิญชูชกดื่มน้ำผลไม้ของขบเคี้ยวพอพักกายหายเหนื่อยเท่าชลาชูชกก็เอ่ยปากถามถึงทางไปอาสมพระเวสสันดรอจุนตฤาษีพอได้ฟังถ้อยคำของพรามเท่าก็ร้องตวาดด่าว่าแม้มึงนี่ชะรอยถอยทรลักษ์ลามกธรรมใช่จะมาด้วยหวังสวัสดิ์เป็นทางสวรรค์นั้นหามิได้กูนี้นึกแน่ในใจไม่มีผิดเนตรชะรอยมึงจะมาขอพระองค์อัครราชชายาถ้าไม่ใช่ก็คงจะมาขอพระชาลีและกันหาทั้งสองพระองค์นั่นเป็นแน่องค์พระเวสสันดรออกมาสร้างแสวงบำเพ็ญบุญผลผนวดในพนัสดงดอนมีแต่ลูกชายรักสายสมรกับมเหสีเป็น 3-4 องค์ด้วยกันเท่านี้เห็นหน้ากันเงื่อนยามยากหรือมีทรัพย์สิ่งใดจะได้ติดพระองค์มามันช่างไม่คิดอนิจจาแก่ใจอย่างไรเล่าหนอนะพรามเท่าชูชกเห็นท่าไม่ดีจึงรีบพูดแก้ตัวเป็นพลวันว่าท่านฤาษีอย่าเพิ่งโกรธตัวข้านี้หาใช่พรามโหดชาติเลวทรามเหมือนเช่นว่าไม่จงตั้งหน้ามาขอกระทำให้เสียจารีตพรามราชวิสัยมหาศาลสืบประเพณีถึงท่านจะบริพาทพ้อจนถึงเพียงนี้ข้าน้อยก็หนักแน่นนึกเกรงไม่โกรธตอบด้วยตั้งตัวอยู่ในความดีไม่ผิดแผกมานี้หวังจะไข้ประสบพบพานองค์พระเวสสันดรอันเป็นศรีสวัสดิ์สุนทรทางทัศนานุตริยธรรมอันอุดมด้วยเคยมโนรสมาคบคมกับพระองค์ผู้ทรงพระปีชาเชื้อชาญตั้งแต่จากเมืองมาอยู่ป่าเป็นช้านานข้าพระเจ้ามิเคยได้เห็นพระองค์เลยพระคุณเจ้าจงเอ็นดูเถิดช่วยชี้ตำแหน่งแนวนิวาสสถานให้แก่ข้าพระเจ้าณการบัดนี้เถิดพ
พระอจุนตะฤาษีได้ฟังเช่นนั้นก็หลงเชื่อในคำหลอกลวงของชูชกจึงเชื้อเชิญพราหมณ์เท่าด้วยมูลพลาหารของป่าทั้งให้ค้างคืนอยู่ในอาสมบทสิ้นหนึ่งราตรีคันรุ่งสางสว่างเวราอรุโนไทยจึงพาพรานเท่าชูชกไปยืนที่ต้นทางพร้อมกับบรรยายสภาพของถนนหนทางที่จะไปยังอาสมขององค์พระเวสสันดรดังต่อไปนี้ว่าดูก่อนมหาพราหมณ์ในเบื้องหน้ามีภูเขาใหญ่สูงเสียดฟ้ามีสีเขียวขาวแดงดูงดงามประดุจสีสันแห่งรัตนมณีนามว่าคันธมาศขันแสงพระสุริยาสาดส่องมองดูเด่นดั่งดวงดาวแวววาวาวาดวาดที่เวิ้งวุ้งก็วิจิตจำรัดจำเริญรุ่งเป็นสีรุ้งพุ่งพ่นเพียงคัดนำที่คำพรพื้นนภากาศบ้างก็ก่อเกิดก้อนประหลาดศิลาลายและละเลื่อมละเลื่อมมาชะงอกงามเป็นแง่เงื้อมก็ชะงุ้มชะโงกชะง่อนผาที่ผุดเผินเป็นแผ่นปูตะเพิงพักบ้างแห่งเล่าก็เหียนหักหินเป็นรอยร้าวระคายควรจะพิศวงด้วยทานอุทกที่ตกลงเป็นหยาดหยดย้อยเป็นเหน็บหนาวในท้องถ้ำสถิตไกลสรราสถานบันเกิดแก้วเก้าประการการจนะประกอบกันตลอดโล่งโปร่งปล้องเป็นช่องชั้นช่อวิเชียนฉายโชดช่วงชัชวาลสว่างตาดูก่อนพราหมณ์ผู้ประพฤติพรตพรหมจรรย์ณสถานที่ใกล้ขอบเขตอาสมศิวาวาสแห่งสมเด็จพระบรมกษัตริย์เวสสันดรฤาษีมีศักดิ์ศรีนามว่ามุจรินสินธุศักดิ์สนานสี่เหลี่ยมเปี่ยมไปด้วยทานชโลทกเทียบเทียมไพฑูรย์จินดาดวงดูใสสะอาดเย็นจะเยือกหยาดย่างอมรินทร์วารินทร์ระรื่นรวยด้วยกลิ่นหอมอายอบอวนฝูงกินนารีขนานางย่อมชักชวนกันมาอาบกินเกษมสารแสนสุขสำราญพิรมระร่ายร่าเริงบันเทิงใจในสระนั้นอุดมด้วยบัวเบญจพรรณมีประเภทที่จิตจับใจเป็นชาวก็ขาวแข่งสวายสีเสวดวิสุทธิ์สะอาดพันที่เขียวแดงก็ด่าสดาดูงามสลับสลอนล้วนเป็นเหล่ากันพวกอุบลบัวผันและเพื่อนผดกมุดสินกินจงกระจายบานในคิมหันเหมันตะการประกอบเกิดน้ำกำหนดตื้นยืนเพียงเขาควรจับปราโมทอันว่าโกสุมสารโรดก็โรยราร่วงรถเรนูนวลพากาเกสรหมู่แมลงมาพะมอนก็มัวเมาเอาชาติละอองอันละเอียดเสียดสีแทรกสายสร้อยสาวคนขจรหึ่งหึ่งบินวะวู่ว่อนร่อนร้องอยู่โดยรอบขอบจตุรัสสะสีสรรพพืชผลในวารีริเรียมเฉียนอเนกนับมากกว่าหมื่นสิ่งหมู่มัจฉาชาติในสะสีสุดที่จะร่ำร่ำคล้ายว่าว่าอยู่คล่ำคล่ำกินข้าวคล้ายแล้วเคล้าคู่ตะเพียนทองล่องลอยอยู่ที่หลังชนกินเกสรอุบลเถื่อนเข้าแฝงบัวให้กายบังนวลจันทร์พันเนื้ออ่อนแอบสวายแสวงวังกรกฎกุ้งกั้งมังกรกุมพีกระดี่ชะโดดุกกระโดนดิ้นเที่ยวล่าอาหารกินในท้องทานแสนสนุกในศาสนานอเนกาดังศาสวรรค์สุนันทานทิพย์สารโรธโบขรณีและมีในไตรตรึงตรีเนสหัสจักสุเทไววัชรินทร์ดูก่อนพราหมณ์ทชีชาติเชื้อมหาศาลในห้องหิมพานต์ภูพนัสวิสัยที่จะสุดรำพันพวกคณานิกรสัตว์ทั้งหลายนั้นอนันต์อเนกนับมากกว่าหมื่นแสนย่อมอาศัยในด้าวแดนดงกันดารพลายพฤกษโมสรสัพพสัตจตุบาทนิกรกับบัตถวิบาทเป็นต้นว่าสัตว์สุรสีหชาติสี่จำพวกหนึ่งนางว่าตินราชสีเสพซึ่งเส้นหญ้าเป็นอาหารหนึ่งชื่อว่ากาลสิงเสพซึ่งมังสานิกรกินเป็นพักษาสามราศีสรีร่างกายพยศอย่างโคขนพิกลหลากหลากกันพันที่หม่นมัวเป็นมัวหมึกมืดดำลำคลายลายเหลืองเลื่อมแลประหลาดหนึ่งนามกายสรสีหนาดรึกแรงปลายหางและเท้าปากเป็นสีแดงดุดย้อมคลั่งพันธุ์ที่อื่นเอี่ยมดังสีสังใสเสวดวิสุทธ์สดสะอาด
สามลายวิไลผ่านพื้นปริศดางแดงดังชุบชาติขันแสงพระสุริยะบทบ่ายสนธยาการก็ตื่นจากไกลสอนสายญาติเยี่ยมออกมาจากถ้ำกนกรัตภูหาห้องระโหฐานเหยียบพื้นยืนประภัยธาตุประภัยแผ่นผลึกเลิศศิลาทองแล้วเหยียดหยัดสลัดลองไขซึงลมคานให้สุรศัพท์สถานสะเทือนดังเสียงฟ้าวิ่งฉวัดเฉวียนไปมาด้วยความสามารถโหดเพ่นทยานผ่าเสียงแสงพวกพยักษ์ก็หมอบขมียงขมินหมายหมู่มลึกค่ำรามรนแล้วเร่ร้องฝูงช้างก็ชักโครงคละคล้ายคล่ำเคลื่อนคล้าขึ้นจากท่าและลงทานทุกแห่งหุบห้วยละหานเที่ยวหากินพวกพันวิหกก็เหินหันเข้าคูขนานางนกแนบในรังเรียงหมู่มายูนก็ส่งเสียงกระสันเมฆมาดหมายเป็นพักษาสกุลกดไก่แก้วกระรอกกระเรียนระร้องระวังภัยจากเพียงเรียกจับปึกษาสวัยแสวงหาเหยื่อมาเพื่อเพื่อนพันคาบคุ้มกระทาขังการเขียนขาเหล่าล้วนเลิศด้วยขนเขียวขาวด่างดำดูประหลาดทั่วทิศขณะนั้นมีชาติเกิดแต่ฟองฟักย่อมอาศัยทำรวงอยู่โดยรอบขอบจตุสักกระแสสินชื่อมุจรินสาโรจโบขรณีดูกรท่านพามท่านจะยุรญาตไปคิรีวงกตจงกำหนดเนื้อความจำไว้สอนตัวอย่ามัวเมาประมาทก่อนจะถึงอาสมบรมศิวาวาสของพระเวสสันดรต้องผ่านพนาดรแดนกับดานแรมรอนนอนในเทือนทางแต่จงอุตส่าห์อย่ากลัวอดด้วยปากอ้อยเอมโอชารสนั้นมีเรียมฤทธิ์มักคาเพื่อได้บรรเทาหิวกระหายเมื่อแจ้งประจักษ์ในมักคาที่จะดำเนินไปยังอาสมของพระเวสสันดรจากอจุนตะฤาษีพราหมณ์เฒ่าชูชกก็ก้มกราบกรานแล้วลาไปเมื่อฟังพระธรรมเทศนาถึงตอนนี้ก็อย่าเพิ่งรำคาญจากเนื้อความแห่งมหาวนกันหากเราไม่พิจารณาให้ดีก็จะเห็นว่ามีสาระน้อยเพราะหนักไปในด้านชมนกชมไม้ชมป่าซะเป็นส่วนใหญ่แต่ห้าผู้ฟังพิจารณาถึงบทบาทของตัวละครก็จะได้รับคติธรรมสอนใจอย่างหลายประการเช่นกันอย่างเช่นตาเช่าชูชกถ้าเรียกกันอย่างสมัยนี้ก็ว่าแกเป็นนักจิตวิทยาสังคมที่สำคัญคนหนึ่งเห็นจะเป็นเพราะอาชีพขอทานของแกนั่นเองซึ่งจะทำให้เข้าสมาคมกับคนต่างชั้นได้เสมอคือเข้าไปขอของพึ่งเขาและวิสัยของคนที่จะขอพึ่งคนอื่นนั้นต้องมีอุบายไหวพริบช่างสังเกตดูคนออกว่าคนชั้นไหนมีนิสัยอย่างไรและขณะจะเข้าไปก็ต้องดูจังหวะว่าบุคคลที่ตนจะเข้าไปนั้นอยู่ในอารมณ์ใดต้องพิจารณาให้ละเอียดเสียก่อนจะได้ไม่ผิดหวังเมื่อออกปากขอเท่าชูชกแกจะชำนาญการดูคนเป็นพิเศษทำให้แกไม่ผิดหวังและเจริญแบบนักขอทานมาเรื่อยจนได้ภรรยาสาวสวยว่ากันว่าเฉพาะการดูคนของชูชกขอให้สังเกตแกพบเจตบุตรซึ่งเป็นพรานป่าห่างไกลความเจริญแกก็อ้างเอาว่าแกเป็นขุนนางคนป่าก็ตื่นและตกหลุมกลลวงไม่ทำร้ายแกซ้ำยังทำให้น้ำผึ้งเนื้อทรายอย่างดีเสียอีกพอไปเจอฤาษีแกก็รู้ทันว่านักบวชนี้ไม่สู้จะยินดีในยศศักดิ์อัครสถานะขืนไปวางตัวว่าเป็นขุนนางจากราชสำนักฤาษีแกคงไม่เล่นด้วยชูชกก็เลยโกหกอีกแบบหนึ่งแบบที่จะให้เข้ากับนิสัยนักบวชว่าตนเป็นนักธรรมพอชอบกับพระเวสสันดรก็เพราะมีนิสัยทางธรรมเช่นเดียวกันฤาษีก็หลงคารมได้ฟังถ้อยคำของตาชูชกที่เต็มไปด้วยวาทศิลป์ก็งงงวยหลงลมนึกตำหนิองค์ว่าเป็นคนใจร้อนค่อนว่าไม่พิจารณาให้ถี่ถ้วนเสียก่อนเพราะเขาเป็นคนดีแท้ๆเคยสโมสรสมาคมกับพระองค์ทรงพระปีชาเชื้อปราเขาเคยเป็นมิตรกับคนดีเขาก็ต้องเป็นคนดีสิเราดูคนไม่ออกนี่พระฤาษีตำหนิตนเองทำนองนี้จึงยอมให้ชูชกพักอาศัยอยู่หนึ่งคืนพอรุ่งขึ้น
ก็พาออกนอกอาสมบรรยายหนทางที่จะไปข้างหน้ากระทั่งถึงถิ่นสำนักของพระเวสสันดรหารู้ไม่ว่าตนกำลังถูกต้มตุ๋นอาจเป็นเพราะบวชนานเกินไปก็ได้ที่ทำให้มองคนทั้งโลกว่าเป็นคนมีศีลมีธรรมไปหมดและยิ่งคนใดแสดงว่าตำหนักในธรรมในศีลก็ยิ่งตายใจหลงเชื่ออย่างสนิทใจนี่แหละหากพิจารณาถึงตัวละครก็จะได้คติธรรมเพื่อนำไปประพฤติปฏิบัติให้เหมาะสมแก่วิถีของตนด้วยอาการเช่นนี้เราจะได้รับประโยชน์ในการฟังธรรมอย่างแท้จริงตรงตามเป้าหมายแห่งการฟังธรรมทุกประการเนื้อหาแห่งมหาพลกันเมื่อดำเนินมาถึงตอนนี้ก็เป็นอันอวสานส่วนเนื้อความตอนต่อไปจากนี้จะมีแจ้งในกันกุมารขอให้ท่านสาธุชนผู้สนใจใคร่ในการฟังธรรมจงได้ติดตามฟังในตอนต่อไปเทศนาวสานีในการอันเป็นที่ยึดยุติแห่งพระธรรมเทศนาพุทธานุภาเวนะธรรมาสังฆาเวนะด้วยอำนาจแห่งพุทธธรรมและพระสงฆ์นับว่าเป็นรัตนประเสริฐสูงสุดจงดลบันดาลให้สาธุชนประสบสุขปราศจากทุกภัยโรคาพาทุกประการเทอญเอวังก็มีด้วยประการละชนี้